สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมสวนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20มกราคม2562วันนี้จะวิทย์บ่อจับปลานะครับบ่อนี้เป็นบ่อปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติก็มีพวกปลาดุกปลาช่อนปลาสลิดปลากระดี่แต่พอดีผมปล่อยปลาดุกแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำทดลองเลี้ยงดูมาดูซิว่าเราจะได้กุ้งแม่น้ำกันสักกี่ตัวปล่อยประมาณไม่ถึงปีครับเกือบปี ประมาณ10เดือนไม่ถึงเดือนเมษาประมาณ 8-9 เดือนใช้เครื่องสูบน้ำเล็กๆนะครับข้างล่างก็จะมีบ่อสำหรับกักน้ำกินอันนั้นเดี๋ยวเมษาค่อยมาวิทย์อีกทีอันนั้นจะเป็นไฮไลท์เลย3ปีแล้วไม่ได้วิทย์แต่อันนี้เพิ่งปีเดียวไม่ถึงปีเครื่องสูบน้ำ3นิ้วซึ่งสูบได้ประมาณ10นาทีสูบปลาจะประมาณนี้ครับมาทายกันเล่นๆว่าจะมีปลาให้จับหรือเปล่าต้องมีสิเนี่ยปลากำลังดีด้าเลยยังไม่รู้ตัวว่าจะโดนจับน้ำไม่ลึกมากครับน้ำประมาณเอวระดับเอวก็ไม่เกิน3ชั่วโมงก็น่าจะได้จับปลาละเดี๋ยวเข้ามาชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ